4โมงเย็นกับอีก44นาทีค่ะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่อยากฟังลัชวันนะคะได้นะคะแล้วก็ปามี่ไม่ได้บอกเพลงมาเดี๋ยวอ้อมใส่เป็นเพลงอื่นไว้ก็แล้วกันนะคะที่คิดว่าน่าจะไปทำให้เย็นๆบ่ายๆของคุณดูมีจังหวะขึ้นมาสักนิดนึงกับแดดที่อยู่ๆก็สดใสขึ้นมาเมื่อกี้ตอนบ่ายสามยังพูดกันอยู่หลังไมค์ว่าฝนจะตกไหมวะตกลงจะยังไงหันกลับไปทีใช้คำว่าแดดแจ๋ได้เลยตากผ้ากำลังสบายเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะวันนี้นั่งไถๆแล้วก็เจอ next step เขาอัปเดตนิดนึงเขาก็มีทวีตของเขาอะนะเกี่ยวกับคอนเทนต์เขาซึ่งมันน่าสนใจดีนะคะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าเด็กไทยอายุต่ำกว่า5ขวบ 11% เป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้นนั่นถามว่ามีโอกาสไหมก็มีโอกาสแน่นอนเพราะตราบใดที่เรายังเอนจอยกับการกินขนมน้ำหวานแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็เลี้ยงง่ายดีเนาะเราก็กินไงแล้วจะไปห้ามเด็กไม่ให้กินถามว่าเรากินอะไรเราก็กินขนมอะเค้กบ้างเบเกอรี่ต่างๆบ้างน้ำที่มันแบบสารพัดน้ำตาลบ้างแล้วเราจะไปห้ามเด็กยังไงอะคือถ้าเราจะไม่ให้เขากินเราก็คงต้องไม่กินให้เขาดูถูกป่ะแต่แล้วหรือเวลาเด็กงองแงก็ให้กินขนมก็ง่ายแล้วก็ยัดโทรศัพท์ไปบางทีมันก็ช่วยให้แบบพ่อแม่ดูมีเวลาเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะคะมันก็อาจจะส่งผลกับทางกายภาพของเขามันไม่ใช่ประเด็นเรื่องของความอ้วนหรอกค่ะที่เขากังวลกันแต่ความอ้วนตรงนี้มันนำไปสู่โรคอะไรอีกเยอะที่จะทำให้ร่างกายจะต้องหันมาดูแลคือโรคอ้วนเป็นโรคพื้นฐานใช่ไหมแต่นำไปสู่สารพัดโรคที่จะก่อให้เกิดทีหลังเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีอ้อมว่าก็ถ้าเป็นไปได้เราทำเพื่อสุขภาพเราไม่ได้ทำเพื่อแบบใครจะพูดว่าฉันหุ่นดีหรือไม่ดีเอาสุขภาพก่อนแต่หุ่นก็เป็นอีกเรื่องนึงอยู่ที่ว่าเราจะเอาแรงบันดาลใจเรื่องไหนเป็นหลักอะแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นดูแลตัวเองให้ไม่เจ็บป่วยอันนั้นสำคัญที่สุดค่ะ EFM DJ Playlist by DJ อ้อมค่ะ